เขาทิ้งลูกเขาไว้ค่ะทุกคนเห็นไหมน่ะดูนั่นเลยค่ะมี2ตัวทุกคนเดี๋ยวก่อนมี3ตัวพี่กุ๊กอ้าวเหรอมีสีอ่อนตัวนึงแล้วมีสีออกดำๆฝากทุกคนกดติดตามช่องพี่กุ๊กๆตรงนี้นะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเฮลโหลสวัสดีค่ะทุกคนพี่กุ๊กนะคะต่อจากความเดิมคลิปที่แล้วอะที่เราอะหาฟูเป็น EP สุดท้ายแล้วเราอะก็ดันเจอซากของขนเขาแต่ในความโชคร้ายอะมันก็มีความโชคดีตรงที่ว่าฟูอะทิ้งลูกไว้เหรอพี่กุ๊กเขาทิ้งลูกเขาไว้ค่ะนั่นก็คือลูกกระต่าย2ตัวที่เราเจอแล้วมีแมวมีเหยี่ยวมีนกกระยางแต่ว่าลูกกระต่ายอ่ะหนีเข้าไปในรูแล้วค่ะรูนั้นทุกคนเห็นไหมน่ะรูนั้นเลยค่ะและพี่กุ๊กนะคะก็มีตัวช่วยนั่นก็คืออะไรนะพี่กุ๊กจิ๋วนิดเดียวไฟสายไงไฟฉายจะมองเห็นไหมล่ะนิดเดียวอ่ะนี่หมุนเดี๋ยวนะหมุนไปทำไมไม่ออกโอ้โหตกใจหมดมันสว่างนะอันเล็กนี่ใช่เห็นเล็กนี้สว่างมากเดี๋ยวเราอะไปดูในรูเขาเรียกพี่ขี้หนูมันให้กุ๊กกุ๊กก่อนใช่พี่ขี้หนูไม่ใช่เวลาเต้นพี่กุ๊กดีไปดูด้วยแน่ใจนะพี่กุ๊กอยู่ในนี้อะก็เราเห็นเขาวิ่งเข้าไปในนี้นะคะจะเจอไหมอะมีสักอย่างไหมกุ๊กกุ๊กพี่กุ๊กนั่นพี่กุ๊กพี่กุ๊กอะไรอะไรนั่นเดี๋ยวพี่ปรับโฟกัสก่อนกุ๊กนั่นแหละใช่ไหมพี่กุ๊กใช่หรอนั่นขยับแล้วเดี๋ยวนะมันไม่โฟกัสอ่ะเฮ้ยเห็นนั่นจริงด้วยลูกกระต่ายอะทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเหมือนสีเหมือนฟูเลยพี่กุ๊กสีเหมือนฟูเลยเนาะแต่เขาไม่ยอมออกมาแล้วเราก็จับไม่ได้แล้วเอามือไปน่าจะลึกมากนะพี่กุ๊กเนาะพี่กุ๊กส่องไฟดิพี่กุ๊กมือพี่กุ๊กกุ๊กบังอ่ะพี่กุ๊กกุ๊กเฮ้ยทำตกใจแล้วอ่ะทุกคนคะถึงฟูจะไม่อยู่อ่ะแต่ฟูได้ทิ้งตัวแทนไว้นะคะนั่นคือลูกของเขาที่อยู่ในรูพี่ขี้ออกแล้วคิดหรือเปล่าเออคิดน่ะว่าอะไรคะเราเอาเขาออกมาไม่ได้เราก็หาตะข่ายได้มาควบไว้สิจะได้กันแมวกันนกมากินนะพี่กุ๊กกุ๊กโอเคตาไข่ยังไงดีคะกงข้างหลังได้ไหมโอเคแล้วขยับกงมาควบนี่ไว้เนี่ยโอเคแต่ว่าแม่เขาคือตัวไหนพี่กุ๊กกุ๊กน่าหนาสิวิแต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวเราเอาอาหารให้เขาก่อนดีกว่าแม่คะขออาหารให้หน่อยเพราะว่าเขาน่าจะโตจนกินอาหารได้แล้วเนาะนั่นน่ะสิเขาลูกกระต่ายให้กินหญ้าแห้งพี่กุ๊กกุ๊กใช่เรามีหญ้าแห้งนี่อาหารเม็ดใส่เข้าไปก็นี่มี2ตัวทุกคนเดี๋ยวก่อนมี3ตัวพี่กุ๊กอ้าวเหรอมีสีอ่อนตัวนึงแล้วมีสีออกดำๆแล้วอีกตัวล่ะแล้วก็สีขาวไงมีขาวน้ำตาลอ่อนแล้วก็ดำเนี่ยยุงเข้าไปกัดนั่นไม่ใช่ป่ะนั่นตูดกี่ตัวนึงเปล่าวีน่ารักมากโอ้ยกุ๊กยุงเยอะมากเลยอ่ะงั้นเอาอะไรมาครอบดีกว่าป่ะคุณก็ไปไหมไหวอ่ะ
ันนี้สองหักนี่นะคะทุกคนนี่เดี๋ยวเราเอาหญ้านะคะใส่ให้เขามีหญ้านะคะอันนี้เป็นหญ้าอัลฟาฟาอันนี้เป็นหญ้าทิโมธีค่ะให้เขาได้กินหญ้าหลายๆแบบแล้วก็น้ำเปล่าใส่ให้เขานะนี่แค่นี้นะคะก็น่าจะปลอดภัยจากนักล่านักล่าใช่นี่มีหญ้าสดแล้วก็หญ้าที่มอทีแล้วก็หญ้าอัลฟาฟาแล้วก็น้ำเปล่าโอเคงั้นวันนี้พี่กุ๊กก็ไปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้อีกนะบ๊ายบายวิทุกคนเบบี้กระต่ายมาแล้วมี3ตัวค่ะน่ารักมาก